โอเคครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็คือวันนี้จะมีอะไรมาสอนนั้นก็คือไม่ใช่สอนนะแนะนำครับว่าวิธีการที่เราจะดูว่าใครเช็คเฟซเราเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือใครอะไรประมาณนี้ขั้นแรกนะครับให้คุณกดหาช่องว่างอย่างเงี้ยเขียวขาวอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเอ้ยอยู่ตรงนี้แล้วให้คุณกดไปที่View page source นะฮะกดไปคราวนี้มีอะไรมาเต็มเลยเนี่ยเป็นหลายร้อยเลยอะไรมาเนี่ยอ่ะผมให้คุณกด F3 นะฮะ F3 แล้ว copy ข้อความนี้ไว้ก่อนอ่ะ F3 แล้วก็วางอ่ะมันก็จะเป็นงี้บรรทัดที่1 นะครับให้เรามามองที่บรรทัดที่1หรือใครอาจจะเป็นแบบบรรทัดที่1มีแค่เขียนแค่ลิสต์หรืออะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรครับให้คุณหาตัวเลขพวกนี้นี่100อะไรประมาณนี้9239232อะไรประมาณนี้ลบ2นี่ไม่ต้องเอานะให้คุณกด copy และใครไม่รู้นะว่าเอ้ยต้องทำไงต่อว่างงเบอร์อะไรประมาณนี้ให้คุณเขียนคำว่า facebook.com นะแล้วก็ slash แล้วก็ control v แล้วก็ enter คนที่เช็คเฟซผมในล่าสุดนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจโพสต์เขาดีกว่านะครับผมคนที่เช็คเฟซเราล่าสุดก็คือคนนี้นั่นเองเราไปดูคนที่2กันมั่งโซนนะฮะ299ลบ2ไม่ต้องเอาก็ facebook.com/countermeenter คนที่3ไอ้คนที่2นะก็คือคนนี้นั่นเองที่เขามาเช็ค Facebook ผมก่อนคนนี้ไปดูคนที่3กันบ้างนะครับก็ปีFacebook/คนที่3นั่นเองคือบางคนอาจจะแบบไม่เชื่อนะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงแบบมันสุ่มหรือเปล่าหรืออะไรวะนี้ผมบอกเลยครับว่ามันตรงครับว่าเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยชื่อเบิร์ดนะครับผมนี่1ชั่วโมงที่แล้วที่เขามาไลค์รูปผมบนโปรไฟล์ของผมนั่นเองซึ่งมันก็เป็นอย่างแน่ชัดแล้วว่าเขาเนี่ยมาส่องเฟซผมจริงๆหรือไม่เรียกว่าส่องไม่ก็มากดสแปมไลค์อะไรประมาณนี้ครับก็ผมว่าในวันนี้อาจจะมีสาระกันบ้างละก็ไม่มีอะไรทำแล้วแหละตอนเนี้ยก็ส่วนใครที่หาว่าผมหายไปไหนนะครับก็คือว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแคสเกมให้เร็วๆนี้แน่นอนครับซึ่งผมดูจากสตรีมแล้วก็คือรู้สึกว่าฮาโลวีนเนี่ยมันใกล้มาถึงแล้วโอเคซึ่งฮาโลวีนนี้มีอะไรอัปเดตมาให้แน่นอนครับในทางแนวบน YouTube นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ผมว่าจะลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ